ห้ามอาคเนย์ไทยประกันภัยรับประกันวินาศภัยชั่วคราวนายสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคปภ.เปิดเผยว่าตามที่บริษัทอาคเนย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไทยประกันภัยจำกัดมหาชนได้ยื่นคำขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยบริษัทได้เสนอขอให้ผู้เอาประกันภัยรับคืนเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 เต็มจำนวนและยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยสมัครใจแต่บริษัทสามารถดำเนินการได้เพียงบางส่วนรวมทั้งมีการโอนกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่นไปยังบริษัทประกันวินาศภัยอื่นแต่ยังไม่แล้วเสร็จและต่อมามีผู้เอาประกันภัยเป็นจำนวนมากยื่นร้องเรียนบริษัททั้งสองโดยมีสาเหตุจ่ายเคลมล่าช้าคปภ.ตรวจสอบสถานะการเงินของทั้งสองบริษัทพบว่ามีฐานะการเงินไม่มั่นคงนอกจากนี้ยังได้รับแจ้งจากบริษัทว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทมีมติจะไม่สนับสนุนเงินทุนโดยยังไม่ได้เอกสารรายงานประชุมยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจึงยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงชัดเจนในเรื่องของการเพิ่มทุนนายทะเบียนจึงมีคำสั่งให้บริษัทอาคเนย์ประกันภัยและบริษัทไทยประกันภัยหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวแก้ไขฐานะการเงินให้เพียงพอต่อภาระผูกพันและให้บริษัทดำเนินการขายทรัพย์สินที่บริษัทได้รับอนุญาตโดยเร่งด่วนเพื่อนำไปชำระค่าสินใหม่ทดแทนหรือเป็นค่าเบี้ยประกันภัยที่ต้องคืนแก่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์